ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Union Mall นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับอาวเลซ่าวันนี้นะคะก็จะพามาช้อปปิ้งกันนะคะไม่ได้ช้อปนานแล้วเนาะใช่ไม่ได้ช้อปนานแล้วจริงอะช้อปไม่นานไม่ได้ไม่ช้อปนานไม่ได้ทำบล็อกช้อปปิ้งกันนานแต่ว่ามาช้อปกันประจำก็มาช้อปอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้บล็อกกันนะคะวันนี้จอร์ดอาจจะเสียงแบบแหบนิดนึงเนาะเพราะว่าก็ยังไม่สบายอยู่เนาะตอนนี้เรามาถึงที่ Union Mall แล้วค่ะทุกคนท่าดาเนี่ยชุดนี้น่ารักปะเอ้ยน่ารักเหมาะกับไปทะเลมากเลยอ่ะดูแบบหวานๆดูแบบเป็นเลมอนนะผ้าก็โอเคนะผ้าดีเหมาะกับไปทะเลอ่ะนี่ราวนี้300นะคะทุกคนก็จะมีแบบนี้มัดมัดเอ้ยอันนี้น่ารักมากร้านนี้คือสวยหรูดูแพงมากชอบสีขาวอันนี้ผ้ามีความเงาด้วยนะคะทุกคนถ้าสังเกตใกล้ๆคือผ้ามันจะดูงงเงานะคะเดี๋ยวเราไปถามราคาข้างในกันดีกว่าเจ๊ถามอันนี้ให้หน่อยดิสีขาวอ่ะหนูชอบเจ๊ก็ถามเหรอ1,090 1,090 บาทน่าอยู่นะแล้วมันมีเข็มขัดตรงเนี้ยมันดูมีดีเทลอ่ะใช่จริงๆถ้าเราไม่ใส่เข็มขัดอันนี้เราก็ใส่กุชชี่ก็ได้เนาะเนี่ยมันเป็นชุดกางเกงข้างในอ๋อแล้วก็มีกางเกงข้างในใส่กางเกงก็ได้ใส่ไปอัดแดดกับลูกอื่นได้คือมันเป็นชุดที่ดูแบบสบายๆแล้วผ้ามันเป็นแบบผ้าวาวๆอ่ะผ้าเงาอ่ะสวยมากนี่ขอบคุณค่ะได้แล้ววันนี้เราเอาถุงผ้ามานะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดโลกร้อนนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะก็คือกำลังช็อปร้านนี้อยู่แล้วเจ๊อ้ําก็แบบเดินไปฝั่งนู้นเฉยเลยร้านไหนอ๋อร้านที่ขายใน Instagram แต่วันนี้เขาขายกี่บาท690หรอใน IG 1,090 อ่ะต้องซื้อแล้วแหละหนูเน้นเสื้อเดี๋ยวมันจะติดพี่เดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้หนูเซ็นเซอร์เดี๋ยวมันติดพี่งั้นหนูซื้อไปใส่แล้วไม่สวยแล้วถ้าติดพี่ขอบอกว่าไม่สวยพี่สวยขึ้นเป็นลูกพี่สวยวันนี้หน้าพี่ผ่องมากประมาณ20พี่เท่าไหร่อ่ะตัวนั้นน่ะที่พี่รีดอยู่อ่ะ39หรอคือหนูจะเอาเลยอ่ะพอพี่รีดเสร็จคือหนูก็จะเอาเลยให้เลยใช่ไหมขอบคุณค่ะวิเชียร์นี่เป็นปลาไหลปีใสน่ารักไหมน่ารักลายที่พี่อ้ํามาซื้อให้อยู่แล้วหมดแล้วอ้าวหมดแล้วหรอเออซื้อไปหมดกะว่าจะมาตามรอยสักหน่อยชุดละเท่าไหร่อ่ะ590ชอบตัวนี้มากเลยอ่ะมันน่ารักมีราคาติดอยู่มี2สีคู่แขนดิมันน่ารักอ่ะอันนี้มันฟุ้งฟิงเนาะเออมันมีวงวิงวิงอยู่ตรงนี้นี่วันนี้มาซื้อกางเกงร้านโปรดเจ๊อ้ำนะคะเป็นร้านประจำของพี่อ้ำเขาคือมันจะเป็นแบบว่ากางเกงขายาวแบบเนี้ยที่แบบว่าเราชอบใส่กันแล้วก็จะเป็นเอวสูงนะคะแต่ว่าร้านนี้คือดีมากเพราะผ้าเขาหนานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่แบบมีความยืดหยุ่นหน่อยเห็นปะเวลาใส่แล้วก็คือจะใช้ชีวิตแบบว่าสบายไม่ลำบากนะคะสบายกว่าปกติใช่อันนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแวะมานะเดี๋ยวโชว์หน้าร้านให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้แพลตฟอร์ม8นะจ๊ะI do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะจอร์ดก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองชุดที่เราซื้อมาจากวันนี้กันเลยนะคะว่าจะได้อะไรบ้างค่ะตอนนี้ของทุกอย่างก็อยู่ข้างในนี้แล้วนะคะทุกคนทดานี่ประมาณนี้นะคะคือจอร์ดจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจอร์ดอยากจะได้เสื้อผ้าที่เป็นโทนแบบสีขาวนะคะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยจอร์ดเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีขาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอช่วงหลังมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าสีขาวของเราลดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีให้ใส่แล้วค่ะจอร์ดก็เลยอยากจะซื้อสีขาวเพิ่มเข้ามาในตู้เสื้อผ้านะคะสำหรับสิ่งแรกนะคะทุกคนที่จอร์ดซื้อมาก็คืออันนี้นั่นเองนะคะอันนี้ราคา80บาทนะคะมันคือซิลิโคนปิดจุกนั่นเองนะคะก็จริงๆจะบอกว่ามีหลายคนถามเข้ามาว่าแบบเวลาที่จอร์ดใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยจอร์ดทำยังไงนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะแบบว่ามีปัญหาแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าใส่บราแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นสายนั่นนู่นนี่อะไรเนี่ยค่ะจอร์ดก็จะปิดจุกแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะจริงๆมันจะมีหลายแบบมากเลยนะคะที่มีขายที่ Union Mall นะแต่ว่าแบบที่จอร์ดชอบมากที่สุดก็คือเป็นแบบกลมแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นรุ่นบางด้วยนะคะมันจะมีหนามีบางมีอะไรเงี้ย
ก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าแบบบางๆเนี่ยเวลาที่เราแปะแล้วเนี่ยมันจะแนบไปกับหน้าอกของเราเห็นปะคือมันจะเห็นน้อยที่สุดอะว่าแบบเราปิดจุกอยู่อะไรเงี้ยค่ะทาดาชิ้นต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกเลยนะคะที่เราได้จากการบล็อกในวันนี้เลยนะคะก็ชุดนี้อยู่ที่ 1,000 บาทเนาะแล้วก็จะเป็นเซตแบบข้างในเนี่ยมันจะเป็นกางเกงมาแบบนี้นะคะกางเกงตัวนี้คือใส่แล้วแบบพอดีอะใส่แล้วพอดีมากเลยค่ะก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นจังตรงเนี้ยสังเกตดูนะคือมันจะเป็นยางยืดนะคะซึ่งซอสคิดว่าเอวเท่าไหร่ก็สามารถใส่ได้นะคะดีมากๆแล้วก็จะมีแบบเป็นเข็มขัดมาให้ตรงนี้เราก็ผูกโบนะคะคือชุดนี้จะบอกว่าพลาดนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่ค้าเขาบอกว่าจอนจะต้องใส่ L เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่มีหน้าอกนะคะแต่ว่าจอนก็ลองแบบภาพดูนิดนึงอ่ะที่ร้านแต่ว่าทีเนี้ยจอนมีความรู้สึกว่า M อ่ะมันก็อาจจะแบบมีโอกาสที่ว่าอาจจะแน่นจนเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเอาเป็น L มาแต่ว่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะเนี่ยดูดิทุกคนคือมันหลวมมากเว้ยมันหลวมแล้วอันเนี้ยมันก็แบบเหมือนจะหลุดออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าไม่ประคองมาอย่างเงี้ยมันก็จะลงมาเลยอ่ะเพราะว่าชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่แบบไม่มียางยืดอ่ะคือปกติอ่ะถ้าเกิดว่าจะให้ดีอ่ะมันควรจะมีสม็อกอย่างน้อยแบบเป็นสม็อกอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถแบบใส่ได้แล้วมันแบบนึกออกป่ะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ว่าจอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแบบว่าการตัดเย็บอะไรของเขาสักอย่างที่มันทำให้แบบไม่สามารถเข้ารูปกับรูปร่างของเราได้นะแต่จะบอกว่าเสียดายมากอ่ะเพราะว่ามันสวยอ่ะดูดีทุกคนคือถ้าเกิดว่าใส่แล้วแบบพอดีมันไม่หลุดนะคือมันจะสวยมากแล้วก็จะมีกางเกงตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงที่ซื้อมาจากร้านประจำของพี่อ้ํานะคะอ้ําเบนซ่าเขาก็จะชอบกางเกงร้านนี้มากเพราะว่าเขาโฆษณามาว่าแบบเป็นกางเกงที่ใส่สบายซึ่งจอลองแล้วจะรู้สึกว่าเออใส่สบายจริงนะเพราะว่าปกติอ่ะจะมีกางเกงสีขาวที่เป็นแบบเอวสูงแบบเนี้ยแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยคือมันใส่แล้วรู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตลำบากมากเพราะผ้ามันจะเป็นผ้าที่แบบไม่มีความยืดหยุ่นเลยเวลาจะลุกจะนั่งอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกลำบากค่ะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าใส่แล้วสบายนะคะช่วงเอวเดี๋ยวจะให้ดูใกล้นะตรงเนี้ยคือมันเป็นเอวที่แบบเป็นผ้าที่มันยืดหยุ่นได้อะทุกคนเออใส่สบายมากเลยนะอันนี้ราคารู้สึกว่าจะ650ชิ้นต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นเสื้อครอปแบบนี้เลยนะคะจริงๆจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันขายอยู่ที่ร้านแบบเป็นร้านขายบิกินี่พวกแบบชุดชั้นในอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเสื้อแบบตัวนี้ขายด้วยนะคะจริงๆมันจะมีแบบเป็นเซตแบบเสื้อกางเกงขายาวอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอันนี้จอดออกมาแค่เสื้อเนาะก็จริงๆตัวนี้มันจะมีฟองน้ำเสริมอยู่นะคะแต่ว่าจอดถอดออกไปแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเสริมหน้าอกมาอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเกิดว่ามันใส่ฟองน้ำอีกทีนึงเนี่ยมันจะแบบตุ้มตามเป็นพิเศษนะคะจะก็เลยถอดออกซึ่งแน่นอนว่าซื้อสีขาวมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่พอใจไงมันก็เลยมีสีนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีเบจป่ะโทนแบบสีอ่อนๆค่ะเอาไว้ใส่สลับกันแบบนี้อ่ะลองนึกภาพดูแล้วกันเนาะเพราะว่าจอนรู้สึกว่าจอขี้เกียจใส่ตอนที่ใส่อ่ะมันจะแอบใส่แบบยากนิดนึงนะคะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเห็นปะชิ้นต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นชุดแบบนี้นะให้ดูไกลๆก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็คือจอชอบมากๆตรงที่มันเป็นดีเทลแบบพันๆเห็นข้างหลังปะคือตรงเนี้ยมันยาวมากเลยนะเห็นไหมคือยาวมากแต่ว่าจอชอบมากเลยเพราะจอมีความรู้สึกว่าการที่เรามีชุดอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเอามา mix and match คือถ้าสมมติว่าเราใส่แบบเนี้ยแล้วเราเบื่อใช่ปะเราก็สามารถเปลี่ยนเอามาทำเป็นแบบนี้ได้เห็นปะมันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยไหล่เดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราเลยจริงๆจอคิดว่าส่วนใหญ่จอน่าจะชอบใส่อะไรประมาณนี้เห็นปะแล้วก็แบบหมุนตรงนี้นิดนึงแหละเห็นปะคือแบบหมุนหมุนทำให้มันแบบว่าเออดูมีอะไรนี่เห็นปะพอมันเล็กลงแบบนี้มันก็จะทำให้แบบช่วงเนี้ยของเราดูแบบดูเรียวมากขึ้นถ้าเกิดว่าเทียบกับแบบนี้และแน่นอนค่ะว่าโจทย์ของเราคือชุดสีขาวเพราะฉะนั้นจอดก็เลยไปได้สีขาวมาอีกตัวนึงจากร้านเดียวกันเลยจริงๆจอนมีความรู้สึกว่าจอชอบแบบสีมากกว่าเนี่ยอันนี้เทียบสีให้ดูนะคะสีเหลืองมันก็จะเป็นสีประมาณเนี้ยคือไม่รู้สีจอนความรู้สึกว่าผ้าแบบเนี้ยมันเป็นผ้าที่แบบเหมาะกับการที่แบบว่าเป็นแบบสีอะไรเงี้ยพอเป็นสีขาวใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคก็สวยดีนะคะแต่ส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นแบบสีอ่ะมันดูดีกว่าดูน่ารักกว่านะคะจริงๆจอดเห็นสีชมพูอีกตัวนึงนะก็กำลังคิดอยู่แบบเอ๊ะหรือจะกลับไปเอาสีชมพูเพิ่มโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือหมดแล้วสำหรับเสื้อผ้าที่จอดไปช็อปมาจากยูเนียนมอลล์นั่นเองนะคะก็ขออภัยในความเสียงด้วยนะคะคือแบบไม่สบายจริงๆช่วงนี้เกลียดเสียงตัวเองที่เป็นแบบนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวจะต้องกลับไปพักผ่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่แวะเข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย